คือตำแหน่งปีกขวาครับเพราะเป็นตำแหน่งเบอร์หนึ่งของทีมที่เราจะต้องเสริมมาก่อนเลยครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยเล่นด้วยแท็กติกที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เหมือนชาวบ้านคนนี้หนึ่งนะครับนะโอเลโอนาชาร์ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการที่จะต้องเล่นด้วยการไม่มีปีกขวาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ทีมเรามันขาดสมดุลในเรื่องของเกมรุกไปเยอะเหมือนกันนะมันเหมือนเราต่อสู้ด้วยแขนข้างซ้ายข้างเดียวแต่แขนขวาเราไม่มีอ่ะแขนเราสู้ด้วยแขนด้วนอ่ะนะครับสู้ด้วยแขนข้างเดียวอ่ะนะมันก็ฟู่ลำบากครับฉะนั้นเราต้องหาแขนขวาครับที่แข็งแรงมากเหมือนกันมาเสริมครับเพื่อที่เรามีทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเวลาออกหมัดมันได้ออกได้ทั้งมีหมัดแยบหมัดฮุกหมัดน็อกใช่ไหมล่ะเออนะครับอ่ะน้องฟันลาลูฟูส่ง325ดวงมาผมนะฉะนั้นเนี่ยจาดอนซันโชเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ยังไงก็ต้องเสริมครับและผมพูดตรงนี้เลยนะว่าเฮ้ยตำแหน่งปีกขวาจานเฮ้ยจานทำไมผมอยากจะมองตำแหน่งปีกขวาผู้เล่นจากทีมอื่นบ้างอ่ะผมไม่อยากได้ซันโชผมเฉยจริงเหรอกับจาดอนซันโชเนี่ยผมไม่รู้สึกเฉยนะคุณอาจจะรู้สึกเฉยกว่าจะรู้สึกลำยายลำคาญเพราะว่าเราไม่ได้มาสักทีมากกว่านะผมว่าน่าจะเป็นอารมณ์นั้นที่แบบว่าเอ้ยเราตามซันโชมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราไม่ได้เราพลาดดิวมามันเลยทำให้เรารู้สึกว่ากูไม่เอาแม่งก็ได้วะกูไปหาตำแหน่งอื่นตำแหน่งปีกขวาในทีมอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาจากดอบบุญก็ได้มันก็กลายเป็นว่าเอ้ยเราอาจจะไปมองที่ตัวอื่นอย่างอาดามาเตาเร่แต่อาดามาเตาเร่ฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากนักในฤดูกาลนี้ใช่ไหมแต่อาจจะไปมองตัวอย่างราฟินญาของลีดซาโตซันโชนะครับผมจะพูดถึงว่าข้อแรกเลยที่เราจะต้องเอามาเนี่ยหนึ่งเลยคืออายุน้อย21เองครับคุณเห็นซานโชเล่นอย่างเงี้ยคุณมันดูเหมือนนักเตะมีประสบการณ์หรือว่าเราได้ยินชื่อมาบ่อยๆแล้วแต่คือแม่งอายุแค่21ครับยังเด็กไงครับอายุการใช้งานคือแม่งแบบโอ้โหเราใช้แม่งได้เป็น10ปีอะครับเข้าใจไหมฮะยาวๆเข้าใจไหมว่าใช้ยาวๆว่ะใช้ยาวๆด้วยความที่แม่งเก่งตั้งแต่เด็กเลยอ่ะเข้าใจไหมฮะเออคืออะไรเงี้ยซานโชราคา80ล้านปอนด์มันดูเหมือนแพงนะเว้ยแต่มึงซื้อมาทีเดียวมึงใช้เป็น10ปีอ่ะคุ้มไหมล่ะครับคุณไม่ต้องไปนั่งหาปีกขวาใหม่แล้วอ่ะยาวๆไปเลยครับเข้าใจไหมฮะไม่ต้องมานั่งหาปีกขวาใหม่แล้วคุณใช้ได้ยาวๆไปเลยเรื่อยๆไปเลยครับเข้าใจไหมยาวๆนะครับข้อที่2เลยไหมครับข้อที่2คือเขาเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยนะครับแล้วตำแหน่งคือเล่นได้ทั้งปีกขวาอันนี้คือตำแหน่งหลักเลยปีกขวานะครับเล่นปีกซ้ายก็ได้เล่นหน้าต่ำก็ได้ครับเป็นฟิโตลุกก็เล่นได้ครับนะฮะก็เล่นได้นะครับนะและอีกอย่างคือดาวดอนซานโชเนี่ยเป็นปีกแนวสร้างสรรค์เกมนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปีกที่คือเขารู้จังหวะไหนจะต้องเลี้ยงกินตัวจังหวะไหนจะต้องจ่ายให้เพื่อนจังหวะไหนจะต้องทำประตูผมเชื่อว่าเป็นความเก่งที่เกินเด็กละกันเป็นความนิ่งที่เกินเด็กอะรู้ว่าจังหวะไหนต้องเล่นอย่างไหนในสเต็ปต่อไปนะครับผมเชื่อตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะในเรื่องของ perception เนี่ยการรับรู้สถานการณ์รอบตัวเนี่ยว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยกูจะต้องเลี้ยงจังหวะเนี้ยกูจะต้องส่งเฮ้ยจังหวะเนี้ยกูจะต้องยิงนะครับนะฮะผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จอร์จันโชเนี่ยเป็นปีกที่ไม่ใช่ปีกแบบว่าปีกจ๋าที่แบบว่ากูกระชากลากเลื้อยจ๋าเลยนะครับเน้นความเร็วไม่ใช่เป็นปีกแนวปีกสร้างสรรค์ครับปีกสร้างสรรค์เกมอะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าเราจะได้อะไรจากจาดอนซันโชเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เราได้ปีกขวาธรรมชาติมายืนตำแหน่งนั้น2เราสามารถโยกนะครับในยามที่แรดฟอร์ดอาจจะเจ็บหรือปีกขวาปีกซ้ายเราอาจจะต้องการตัวที่แบบว่าคัตอินเข้าไปยิงแล้วโอเคแรดฟอร์ดอาจจะฟอร์มตกหรืออาจจะเจ็บหรืออาจจะอะไรก็ตามแต่ต้องการเปลี่ยนเกมเราโยกซันโชไปเล่นด้านซ้ายได้นะเป็นแนวคัตอินก็ได้ครับอันนี้คือความหลากหลายของซันโชคือเล่นอยู่ทางขวาเนี่ยจะเป็นแนวสร้างสรรค์นะครับเป็นแนวที่แบบว่าจะคอยปลอบป้อนให้เพื่อนนะครับส่งบอลให้เพื่อนแต่ถ้าอยู่ทางซ้ายจะเป็นแนวคัตอินทันทีครับเลี้ยงตัดเข้ายิงได้อันนี้คือความหลากหลายของจอร์แดนโชที่เล่นได้2บทบาทเลยนั่นคือเป็นแนวสร้างสรรค์เกมกับแนวคัตอินนะครับฉะนั้นยังไงคุณต้องเสริมครับจอร์แดนโชผมมองว่าเป็นนักเตะที่ยังไงก็ต้องเสริมเป็นเบอร์1ครับถ้าให้ผมถามผมว่าไอ้จานปีกขวานอกจากซานโชอ่ะจานมีใครอีกอ่ะผมบอกได้คำเดียวให้ผมเลือกผมก็เลือกซานโชอยู่ดีครับเพราะผมมองไม่เห็นว่ามันจะมีใครที่มีคุณสมบัติได้เหมือนเจ้าต้นสันโชในตอนนี้ที่อายุน้อย21ปีนะครับคุณไปหาปีกขวาที่อายุ21ปีเนี่ยเก่งครับสันโชไปหาหน่อยครับไม่มีครับเข้าใจไหมฮะไม่มีเจ้าต้นสันโชเล่นได้3ตำแหน่งปีกขวาปีกซ้ายมีฟิโตลุกนะครับแต่ถ้าเราเจ้าต้นสันโชมาเราคงไม่ได้เอามาเล่นตัวลุกอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะเว้ยที่กรณีถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุบูโน่เฟรนเดสเจ็บหรือปอกบาแม่งเจ็บด้วยอย่างเงี้ย
จอร์แดนซานโชก็สามารถที่จะไปเล่นตรงนั้นได้เว้ยเข้าใจไหมครับนะฮะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คลุ้มมากๆครับถ้าเราจะเอาจอร์แดนซานโชมาร่วมทีมแต่ถ้าผมพูดไปอย่างเนี้ยทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพฉะนั้นผมก็จะยกสถิติของจอร์แดนซานโชเนี่ยแต่ก่อนอื่นผมจะต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจานซานโชแม่งฟอร์มตกว่ะไอ้พวกที่บอกว่าฟอร์มตกเนี่ยบอกว่าฟอร์มซานโชอย่างงู้นอย่างเงี้ยโอเคใช่มันอาจจะส่วนหนึ่งที่ตกเพราะว่าเขาอาจจะผิดหวังอาจจะรู้สึกแซดนะครับในที่ไอ้กูไม่ได้ย้ายมาแมนยูในช่วงต้นฤดูกาลอาจจะฟอร์มเขาดรอปในช่วงต้นฤดูกาลนิดนึงแต่สุดท้ายเขาก็ยกระดับฟอร์มขึ้นมาในช่วงหลังนะครับกลับมาสู่ฟอร์มที่แท้จริงของเขานะครับนะดูกันครับว่าจอร์แดนซานโชเนี่ยยิงและแอสซิสต์ไปเท่าไหร่จอร์แดนซานโชนะครับคุณฟังผมดีๆนะฤดูกาลที่แล้วเขายิงไป20ลูกย้ำนะครับยิงไป20ลูกแอสซิสต์ไป20ลูกคุณเคยเห็นเด็กที่ไหนทำได้สถิติได้ขนาดนี้ป่ะครับแต่ฤดูกาลนี้นะครับนะอันนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่แค่พูดถึงเฉยๆอันนี้เป็นฤดูกาลล่าสุดครับจอร์แดนซานโชลงไป38นัดครับยิงไป16ลูกแอสซิสต์เท่าฤดูกาลที่แล้วครับคือ20ทีนี้เข้าใจยังครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าเราควรต้องเอาจอร์แดนซานโชครับเพราะมันเป็นปีกขวาที่ดีที่สุดในตลาดในยุโรปเข้าใจยังครับถ้าคุณจะเสริมทั้งทีเนี่ยคุณก็เอาที่มันดีที่สุดมาเลยสิครับคุณจะเอามาทำไมตัวเกรด B เกรดรองเพื่อเราต้องการรุ่นแชมป์โอ้ทำไมจอร์แดนซานโชถึงเป็นเป้าหมายเบอร์1ของแมนยูไนเต็ดก็ดูเอาสิครับ1เรื่องอายุที่แม่ง21เองอ่ะมันเล่นขนาดเนี้ยคุณหาได้ที่ไหนมันไม่มีไงครับอายุ21เล่นได้ขนาดเนี้ยยิง16ลูกแอสซิสต์ไป20ซึ่งผลงานแทบไม่ได้ต่างจากฤดูกาลที่แล้วเลยครับดรอปแค่จำนวนประตูมันนิดเดียวฮะแต่แอสซิสต์เท่าเดิมเลยเข้าใจยังครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมเป็นอย่างแรกเลยครับปีกขวาแล้วเป็นตำแหน่งที่เราขาดไหนๆเราขาดตำแหน่งนี้แล้วก็เอาตัวเบ้งมายัดเลยครับคุณลองนึกภาพดูครับว่าเกมรุกเราเนี่ยเอซันเขานี่ยืนหน้าเป้าแรดฟอร์ดอยู่ทางซ้ายนะครับบูโน่เฟอร์นเดสเนี่ยเป็นมิดฟิลด์รุกที่คอยสร้างสรรค์เกมมีป็อกบายืนสร้างสรรค์เกมอีกคนนะครับนะอีกตัวนึงอย่าค่อยว่ากันนะครับนะอาจจะเป็นเฟดแม็กโทอะไรก็ว่าไปนะครับนะถ้ายืนได้นะครับและถ้าปีกขวาไม่เป็นจาร์ดอนซานโชอย่างเอางี้ผมจะให้ดูสถิติบูโน่แล้วกันนะครับว่าบูโน่เฟอร์นเดสฤดูกาลนี้แอสซิสต์ให้เราไปเท่าไหร่บูโน่ฮะฤดูกาลนี้ครับลงเล่นไป58นัดครับนะฮะยิงไป28ลูกแอสซิสต์ไป17แอสซิสต์ยังน้อยกว่าซานโชเลยนะแอสซิสต์ยังน้อยกว่าซานโชนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาบัฟหรือมาเนิฟกับทีมเรานะไม่ใช่แต่ผมเอามามิกซ์คุณลองนึกภาพดูบูโน่เฟอร์นเดสแอสซิสต์เป็น17ลูกอะกับซานโชถ้ามันเล่นปีกขวาให้แมนยูอีกอะที่มันแอสซิสต์20ถ้ามันอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคาวานี่ครับผมถามคำเดียวคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคาวานี่ครับถ้าคนที่ในฤดูกาลนี้แม่งแอสซิสต์17อย่างบูโน่เล่นอยู่ตำแหน่งมิดฟิลด์ลุกแล้วปีกขวาคือจาร์ดอนซานโชที่แม่งแอสซิสต์ไป20คุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะบอกตรงนี้นะคนที่คุณชอบด่ากันเนี่ยนะครับนะบางคนละกันไม่ใช่ทุกคนนะไอ้นักเตะที่เราชอบไปด่ากันเนี่ยนะนั่นคือมาคาร์แรดฟอร์ดเนี่ยโอเคมันอาจจะมีจังหวะที่ควรด่าจริงแต่คุณรู้ไหมครับว่าแรดฟอร์ดแอสซิสต์ไปกี่ลูกฤดูกาลเนี้ย15นะครับ15เยอะนะเว้ยมึงเอาง่ายผมบอกนี้นะเราเห็นมันขี้ลงขี้เลี้ยงด่ามันขี้ลงขี้เลี้ยงแต่มันแอสซิสต์ไปทั้ง15นะครับคุณลองนึกสภาพดูนะครับแรดฟอร์ดแอสซิสต์15บูโน่แอสซิสต์17ซานโซ20คุณคิดว่าเขานี่มันจะไม่ยิงตีนแตกอะครับตัวป้อนให้ขนาดเนี้ยครับเข้าใจยังฮะนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมต้องเอาจาร์ดอนซานโชครับเป้าหมายเบอร์หนึ่งและเบอร์แรกเลยครับที่เราต้องเสริมผมบอกเลยว่ายิงตีนแตกครับจะเอาเขานี่จะเอามาซิเอาจะเก่งขึ้นก็ได้นะเว้ยเข้าใจไหมฮะมาซิเอาจะเก่งขึ้นก็ได้นะเว้ยถ้ามีตัวป้อนอย่างซานโชเข้ามาเนี่ยเข้าใจว่าว่าจะเป็นมาซิเอาหรือเป็นกรีนวูดหรือจะเป็นเขานี่เองก็ตามถ้าใครยิงหน้าเป้าเนี่ยเจอทั้งซ้ายทั้งขวาที่แม่งเป็นซานโชอย่างเงี้ยมองไปทางขวาเป็นซานโชที่เป็นตัวป้อนที่แม่งแอสซิสต์สถิติแอสซิสต์ดีขนาดเนี้ยมาป้อนให้อ่ะแถมมีบูโน่อีกอ่ะและฟอร์ดที่ว่าขี้เลี้ยงนี่เลยมันยังแอสซิสต์ไป15เลยเว้ยคุณคิดว่ามันจะไม่ยิงตีนแตกเลยเหรอยังไงก็ต้องเสริมอยู่แล้วครับจอร์แดนซานโชเนี่ยเป็นเป้าหมายเบอร์1เลยที่จะต้องเอามาให้ได้ครับเพราะเป็นตำแหน่งที่เราไม่มีเลยจริงๆนะผมเอาง่ายๆตำแหน่งกองหลังมิดฟิลด์เราก็ต้องเสริมนะแต่ถ้าไม่ได้ผมไม่ซีเรียสเท่าเราไม่ได้ซานโชนะเว้ยซานโชนี่ผมโคตรซีเรียสเลยถ้าเราไม่ได้ดูกันเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็ควรต้องได้ควรต้องได้ให้เร็วด้วยก่อนเอาเนี่ยผมอยากให้เราได้ซานโชเนี่ยก่อนบอลยูโรจะมาถึงนะครับไม่อยากให้เราไปเซ็นหลังยูโรเกิดซานโชแม่งไปเล่นเปี้ยงป้างในยูโรกลายเป็นดอกบุญแม่งมาโขกเราอีกจากที่แม่งจะขาย80ล้านเราดีๆกลายเป็นแม่งมาโขก100ล้านเหมือนเดิม
ข้าใจไหมฮะและอีกอย่างนึงคือเราก็จะได้ถ้าเราซื้อได้เร็วเราก็จะได้เอาซานโชมาเตรียมทีมนะครับเอามาเล่นกับเพื่อนๆนะครับนะมาปีซีซั่นกันก่อนมาอะไรกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปแคมป์ทีมชาตินะฉะนั้นเนี่ยได้มาเตรียมตัวกันก่อนมารู้จักกับเพื่อนใหม่ๆนะครับในทีมหรือเพื่อนเก่าที่เป็นเพื่อนกันนอกสนามเยอะอย่างแรดฟอร์ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ผมว่ามันเร็วอ่ะมันจะได้เตรียมทีมโซชาจะได้รีบเตรียมทีมด้วยนะครับจะได้หาเขาเรียกแท็กติกหรืออะไรบางอย่างที่เหมาะกับซานโชแล้วซานโชจะเป็นส่วนเสริมให้กับทีมเรานะครับยังไงซานโชยังไงต้องเป็นเบอร์หนึ่งที่เราต้องเสริมแน่นอนครับนะฉะนั้นต้องได้ตำแหน่งอื่นไม่ได้ผมไม่ซีเรียสนะครับแต่ตำแหน่งนี้ต้องได้จารอนซานโชเท่านั้นผมใช้คำว่าเท่านั้นเลยเพราะคุณไปหาในตลาดเดี๋ยวมีใครดีกว่าซานโชบ้างอะปีกว่าไม่มีครับย้ำเลยว่าไม่มีคุณไปหาได้เลยครับไม่มีครับอายุ21แอสซิด22ลูกการ์ดอะไม่มีมันมีเหตุผลที่ต้องแพงครับซานโชนะครับผมนะฉะนั้นจารอนซานโชเนี่ยผมบอกเลยนะมันไม่ใช่แค่ว่าทำให้ทางขวาเราแข็งแกร่งนะครับมันทำให้ตำแหน่งอื่นแข็งแกร่งไปด้วยนั่นคืออะไรหน้าเป้าเราก็จะมีตัวป้อนมากขึ้นนะครับและฟอร์ดก็เวลาเล่นเกมลุกก็จะไม่ต้องมาโดนลุมคนเยอะๆแล้วเพราะว่ามึงต้องกระจายไปหาซานโชบ้างแล้วถูกไหมบูโดฟอนเดสก็จะไม่ได้เป็นตัวที่ต้องมาแบกภาระในการสร้างสรรค์คนเดียวหลักๆหรือป็อกบาอะไรเงี้ยนะครับแต่จะมีซานโชมาช่วยด้วยในการป้อนบิสซาก้านะครับไม่ใช่แค่ว่ากูเติมแล้วกูบางทีกูต้องบางทีกูก็ไม่กล้าเติมบางทีกูว่าอาจจะเติมไปแล้วแม่งไม่สมูทเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่กิมวูดหรือใครเองก็ตามที่ไปยืนตรงนั้นมันไม่ใช่ตำแหน่งถนัดจริงๆของเขาแต่ถ้าได้ซานโชมาบิสก้าจะเก่งขึ้นด้วยมันกลายเป็นซับพอร์ตไปหมดเลยครับเข้าใจไหมฮะตำแหน่งเดียวเนี่ยมันส่งผลหลายตำแหน่งนะครับเข้าใจไหมฮะบิสก้าจะเก่งขึ้นในการอันเดอร์แลปหรือโอเวอร์แลปในการเติมขึ้นไปในการคอสหรือคัตแบ็กเพราะได้ปีกขวาธรรมชาติมาเล่นร่วมกันแล้วเข้าใจไหมฮะนี่คือเหตุผลว่าเราไม่ต้องเอาจอร์ซานโช